สวัสดีครับพบกับโทนครับนะครับผมวันนี้ไม่ได้มีอุปกรณ์มารีวิวนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นคลิปที่เรานั่งคุยมากกว่าท็อปิกที่จะคุยวันนี้ก็คือการอัปเดตใหม่ล่าสุดของ Quad Cortex นะครับ Core OS 3.0 เย้ Core OS 3.0 เนี่ยมันเป็นอัปเดตที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่มี Quad Cortex มาถามว่าอัปเดตใหญ่ที่สุดอะไรผมว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วก็คืออัปเดตปลั๊กอินคอมแพทิบิลิตี้นะครับก็คือเป็นการอัปเดตที่ทำให้ Quad Cortex เนี่ยสามารถเล่นปลั๊กอินของ Neural ในเครื่องมันได้ประเด็นมันก็คือ Quad Cortex เนี่ยก่อนลอนช์เลยตั้งแต่ที่เปิดตัวครั้งแรกที่แนมปี2020เนี่ยฮะก็มีคนไปถามจะเล่นปลั๊กอินได้ไหมซึ่งทางสตาฟของทาง Neural เนี่ยบอกว่าเล่นได้นะในอนาคตเดี๋ยวเราจะใส่ฟีเจอร์นี้ไปให้ตอนปล่อยออกมา2021ก็ยังใช้ไม่ได้2022อัปเดตก็ยังใช้ไม่ได้2023ก็ยังไม่มีข่าวจนกระทั่งปีนี้2024ถึงเล่นได้พูดง่ายก็คือว่าเราอยากจะออกความคิดเห็นนะครับว่าปัจจุบันเนี่ย Quad Cortex เนี่ยมันน่าใช้แค่ไหนถ้าใครติดตามโทนฮับมาตั้งแต่ช่วงปีแรกๆเนี่ยครับก็จะรู้ว่าก่อนที่เรามาใช้ Quad Cortex เนี่ยเราใช้ Axe Effect กันมาก่อนเราก็เปลี่ยนมาใช้ Quad Cortex เนี่ยตั้งแต่ล็อตแรกที่มันเข้าเมืองไทยมาเลยตอนที่ Quad Cortex เขาเปิดตัวเขาบอกมาแล้วว่าฟีเจอร์มันยังไม่ครบแล้วเขาจะอัปเดตบลาๆๆให้ในอนาคตเนี่ยถามผมว่าผมมารู้ไหมพูดตรงๆก็คือรู้อยู่แล้วครับว่าซื้อ Quad Cortex มาฟีเจอร์มันยังไม่ครบต้องรออัปเดตแต่กับ Axe เนี่ยอารมณ์เหมือนแบบว่ามันครบในตัวมันอยู่แล้วนี่ก็ถามผมว่าผมเปลี่ยนทำไม Axe Effect เนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันเป็นเอฟเฟคที่ดีมากๆด้วยนะแต่ว่ามันมีประเด็นตรงที่ว่า UX UI อะครับ User Interface กับ User Experience ของ Axe Effect เนี่ยมันใช้งานค่อนข้างลำบากก่อนที่เราจะถ่ายโทนครับเนี่ยเราทำแพทช์ขึ้นมาเพื่อเตรียมตัวถ่ายใช่ไหมฮะมันใช้เวลานานมากถึงขนาดว่าตอนที่ผมเปลี่ยนมาใช้ Quad Cortex เนี่ยมันลดเวลาตรงนี้ได้3เท่าตัวผมซื้อ Quad Cortex มาแล้วเนี่ยปัญหาทุกอย่างจบเลยไหมต้องบอกว่าไม่ทั้งฟีเจอร์ในเรื่อง UX UI มันไม่ครบแล้วก็ทั้งฟีเจอร์ของเรื่องพวกการทำซาวด์นู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็ไม่ครบด้วยอย่างตอนที่ใช้ Axe เนี่ยผมจะใช้เอฟเฟคที่เรียกว่าชื่อเป๊ะๆไม่ได้นะแต่มันคือเอฟเฟคดอปเลอร์ที่อัพมาใน 3.0 เนี่ยแหละฮะใน Axe ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเรียกว่า Enhancer หรืออะไรสักอย่างนี่แหละตรงนี้ผมไม่ชัวร์จริงๆนะมันเรียกว่าอะไรใครรู้ก็ใส่ไว้ในคอมเมนต์ด้วย Quad Cortex เนี่ยมันไม่มีดอปเลอร์ใช่มั้ยฮะตั้งแต่ตอนแรกที่มันอัพมาการทำซาวด์ให้มันเป็นสเตอริโอภายในตัวเครื่องเนี่ยมันก็คือทำแทร็กของคุณเนี่ยแล้วก็แยกเป็น2อันเองทีนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาตรงที่ว่ามันกินเนื้อที่ของกริดค่อนข้างเยอะปัญหาเนี้ยถูกแก้ในปัจจุบันแล้วก็คือเขาอัปเดตเอฟเฟคที่ว่าดับเลอร์ขึ้นมาว่าดับเลอร์เนี่ยสมควรอัพมาตั้งนานแล้วไม่สมควรมารอ3ปีแล้วค่อยอัพสำหรับดนตรีในยุคใหม่การเล่นไลฟ์ในยุคใหม่มันค่อนข้างจำเป็นเพราะมันเป็นสเตอริโอเนี่ยซาวด์มันก็จะหนาเวลาเล่นริทึมเวลาเล่นอะไรมันก็จะมีมิติมีความหนามีเขาเรียกว่าฟังแล้วมีความแบบรู้สึกถึงความลึกของซาวด์นะมีเดฟมีอะไรพวกนี้พอเป็นสเตอริโออย่างที่สองเนี่ยก็คืออย่างที่รู้ว่า Quad Cortex เนี่ยตอนที่มันปล่อยออกมานะมันไม่มี Desktop Interface อย่างที่ผมบอกไปว่าทุกอย่างเนี่ยสามารถจัดการได้เลย UX UI ในตัวเครื่องเนี่ยมันดีมากซึ่งมันดีจริงๆนะคุณสามารถทำแพทช์นู่นนี่นั่นใน Touch Screen แต่บางอารมณ์นะครับคุณต้องการเสียบคอมเราไปทำในคอมไงต้องบอกว่าอันเนี้ยมันแล้วแต่คนผมอาจจะเป็นคนที่เกิดในยุค90แล้วผมชินกับอะไรที่มันเป็นเมาส์แอนด์คีย์บอร์ดมากกว่าเป็นทัชสกรีนแล้วก็เรื่องการจัดการไฟล์เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยุ่งยากสำหรับ Quad Cortex เวลาคุณเล่น Cortex Cloud ใช่ไหมครับแล้วคุณสามารถดาวน์โหลด IR ดาวน์โหลดพรีเซตของศิลปินคนนู้นคนนี้หรือของผู้คนที่อยู่ทางบ้านทั้งตรงนู้นตรงนี้อะไรพวกนี้เนี่ยมาใช้ได้เนี่ยครับถ้าเราโหลดแค่ตัว2ตัวเนี่ยมันไม่เป็นปัญหาหรอกแต่ถ้าโมเมนต์ที่คุณโหลดประมาณแบบ50ตัว100ตัวแล้วคราวนี้มันจัดการโฟลเดอร์ไม่ได้พอมันจัดการโฟลเดอร์ไม่ได้เนี่ยไอเสียงซาวแบบซาวเมซาบุกกี้ของคนนี้ที่ไปแคปเจอร์มามันอยู่ที่ไหนวะอะไรประมาณนี้น่าจะช่วงประมาณ 2.0 เนี่ยเคยอัปเกรดฟังก์ชันที่มันแก้ไขตรงนี้มาคือฟังก์ชันเสิร์ชก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่อย่างที่ผมบอกพอคุณมีเป็นร้อยๆ IR เป็นร้อยๆชิ้นเนี่ยคุณก็จำชื่อมันไม่ได้อยู่ดีนะแล้วพอคุณจำชื่อไม่ได้คุณก็ไม่รู้จะเสิร์ชอะไรปัจจุบันเนี่ยครับ 3.0 เนี่ย Quad Cortex เนี่ยสามารถสร้างโฟลเดอร์ในตัวมันเองได้สร้างโฟลเดอร์แล้วก็ซับโฟลเดอร์ได้รวมกันน่าจะประมาณ30โฟลเดอร์นะที่เขาแม็กซิมัมเอาไว้ให้ก็สามารถไปเกลี่ยได้เลยว่าแบบนี้ IR เสียงแตกอันนี้ IR เสียงคลีนอันนี้เป็นอะไรแล้วแต่คุณมาถึงจุดที่3ของ Core OS 3.0 นะครับก็คือ Plug-in Compatibilityหลายคนนะครับที่ผมรู้จักเนี่ยที่เขาขายเครื่องไปเขาคิดว่ามันคงเล่นไม่ได้หรอกนะปลั๊กอินเนี่ยมันก็เป็นซอฟต์แวร์ใช่ไหมฮะซอฟต์แวร์ที่มันเขียนมาให้ซัพพอร์ตกับพวกระบบปฏิบัติการพวก PC
พวกอะไรพวกนี้มันไม่เหมือนกับพวกซอฟต์แวร์ที่มันเขียนมาให้กับพวก ARM นะครับซึ่งตรงนี้ครับเป็นจุดที่ทำไมคอร์ดคอเทคเนี่ยมันถึงต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการพอร์ตพวกฟังก์ชันปลั๊กอินเนี่ยเข้ามาในตัวเครื่องคอร์ดคอเทคนะซึ่งปัจจุบัน 3.0 เนี่ยเขาก็ทำได้เรื่องปลั๊กอินคอมแพทิบิลิตี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าส่วนตัวเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนกับสิ่งว่าถ้ามีก็ดีมีกูก็ใช้อารมณ์ประมาณนี้พอลองใช้เนี่ยก็พบว่าปลั๊กอินที่อยู่ในคอร์ดคอเทคกับปลั๊กอินใน PC เนี่ยเสียงมาเป๊ะผมว่าใครที่หูดีมากๆหน่อยอาจจะได้ยินว่ามันอาจจะต่างกันแต่สำหรับผมเนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างเป๊ะมากนะครับปลั๊กอินเนี่ยข้อดีของมันเนี่ยก็คือเป็นข้อดีของปลั๊กอินของ Neural เลยเสียบกีตาร์เข้าไปแม่งเล่นได้เลยพรีเซตเนี่ยมันจะมีทั้งพรีเซตที่ศิลปินตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกกับพรีเซตที่พวกศิลปินทางบ้านเนี่ยทำขึ้นมานะครับซึ่งไอ้ฟีเจอร์ตรงนี้เนี่ยมันถูกใส่เข้ามาในตัวคอร์ดคอร์เทคตรงนี้ด้วยคือแค่กดแค่นี้แค่กดลากพรีเซตเข้ามาซาวมันใช้ได้เลยแล้วเราก็มาปรับนิดหน่อยแล้วก็ไม่พอแค่นั้นก็คือพอมันอยู่ในคอร์ดคอร์เทคปุ๊บเนี่ยจุดเนี้ยเป็นจุดที่เจ๋งยิ่งกว่าอยู่ใน Neural อีกก็คือพอมันมาอยู่ในฟอร์แมตของคอร์ดคอร์เทคนะครับที่มันเป็นกริดกับบล็อกเนี่ยมันสามารถผสมผสานระหว่างตัวโมเดลลิ่งในคอร์ดคอร์เทคเข้าไปกับตัวปลั๊กอินได้นะครับก็เลยทำให้เป็นจุดที่แบบโอ้โหมันเล่นได้กว้างมากนอกจากไอ้ปลั๊กอินคอมแพทิบิลิตี้ของคอร์ดคอร์เทคเนี่ยครับจุดหนึ่งที่อัปเดตมาที่ผมชอบมากเลยนะถ้าใครสังเกตพวกยูทิลิตี้เนี่ยครับถ้าเข้าไปในแท็บยูทิลิตี้เนี่ยครับมันจะมีเอฟเฟกต์ที่อัปเดตขึ้นมาแล้วเขียนว่าคำว่าปลั๊กอินนำหน้าใช่ไหมมันจะมี3ตัวปลั๊กอินเกตปลั๊กอินเบลนด์แล้วก็ปลั๊กอินดับเบิลเท่าที่ผมเทสดูนะครับตัวดับเบิลเนี่ยครับถ้าเราเปิดตัวดับเบิลเปล่าๆขึ้นมามันก็จะมีสเปรดใช่ไหมปรับสเปรดแล้วก็จะมีปรับไดร์เลเวลเวทเลเวลอะไรประมาณนี้แต่ตัวปลั๊กอินดับเบิลเนี่ยครับเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสเปรดตัวเดียวส่วน dry level wet level เนี่ยเขาปรับไว้ให้เราอยู่แล้วพูดง่ายๆคือว่าไอ้ตัว plug in เนี่ยมันคือตัวที่เหมือนทำขึ้นมาเพื่อสำหรับผู้เล่นที่ว่าแบบกูไม่ต้องการรู้ดีเทลอะไรเยอะๆทั้งสิ้นเหมือนต้มมาม่าต้มใส่น้ำร้อนใส่ผงแป้งอร่อยนะซึ่งมันจะมีตัว plug in blend เนี่ย plug in blend เนี่ยถ้าคุณใช้ blend เฉยๆเนี่ยมันจะเรียก transparent blend transparent blend เนี่ยก็คือตามชื่อ transparent แต่ตัว plug in blend เนี่ยมันคือ blend ที่เขามี EQ pre EQ มาให้นิดนึงแล้วก็ใส่คอมเพรสเซอร์ครอบเข้าไปทำให้คุณไม่ต้องแบบไปนั่งปรับ EQ อะไรกับสัญญาณเบลนด์นะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกฟังก์ชันนึงที่ดีมากๆกับการอัปเดตครั้งนี้นะครับน่าเป็นฟังก์ชันสุดท้ายแล้วที่เราจะพูดถึงก็คือฟังก์ชันไซด์เชนนะครับไซด์เชนเนี่ยเพนพอยต์ของมันคือจุดเดียวกับที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปก็คือทำดับเบิลแบบแมนนวลนะจริงๆไซด์เชนเนี่ยเราพยายามทำแบบแมนนวลได้ก็คือใช้พวกแถวที่3หรือแถวที่4เนี่ยแบบเราต้องการไซด์เชนตัวไหนแล้วก็ไปลากเส้นมันลงมาใช่ไหมแล้วก็จับมันครอบขึ้นไปใหม่ซึ่งมันยุ่งยากอ่ะบางทีมันเราทำออกมาแล้วแพชมันดูเลอะเทอะอันเนี้ยอัพมาใหม่ไซด์เชนเป็นแบบแต่ละก้อนเนี่ยครับที่มันทำได้อย่างเช่นคอมเพรสเซอร์เกตดับเบิลมันจะมีปุ่มไซด์เชนให้คุณเลยก็คือว่าคุณวางเอฟเฟคไว้ตรงนี้นะแล้วคุณไปไซด์เชนจากตรงนู้นตรงนี้เนี่ยแล้วเข้ามาซึ่งเดี๋ยวดีเทลของเรื่องไซด์เชนเนี่ยเดี๋ยวผมทำคลิปเพิ่มให้แต่พูดถึงในฟังก์ชันไซด์เชนของคอร์ดคอร์เทค 3.0 เนี่ยประหยัดพลังงานชีวิตเพิ่มขึ้น มันมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปลองเอฟเฟคกันนิดหน่อยนะฮะวันนี้เราจะใช้ Godzilla Amp Hot นะครับแล้วก็ใช้คาบิเนต3ของมันจากนั้นก็จะบูสต์ OD ของ Godzilla เนี่ยแหละก็คือว่าทุกอย่างเอาในปลั๊กอิน Godzilla เนี่ยมาทำให้เป็นพรีเซตหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่อยากพูดถึงเนี่ยก็คือเอฟเฟกต์ตัวที่เรียกว่า transpose นะครับก่อนหน้านี้คอร์ดคอร์เทคเนี่ยเขามี pitch shifter อยู่แล้วนะครับซึ่ง pitch shifter กับ transpose เนี่ย
เหมือนกันเพียงแต่ว่า Transpose เนี่ยทำออกมาให้มันใช้งานง่ายกว่า Pitch Shifter เนี่ยมันจะมีปุ่มพวก Effect Mix ซึ่งมันจะทำหน้าที่ค่อนข้างจะคล้ายๆกับเอฟเฟกต์มากกว่าตัว Transpose เนี่ยจะทำให้ออกมาใช้ง่ายก็คือว่ามีปุ่มเดียวที่ให้คุณหมุนก็คือปุ่มเซมิโทนคุณอยากเพิ่มหรือลดโน้ตของคุณเท่าไหร่ในตัวกีตาร์เนี่ยก็หมุนแค่นี้พอสมมุติผมจะลดไปสัก4เซมิโทนนะครับ4เซมิโทนก็คือ2โน้ตก็คือตอนนี้กีตาร์ของผมเนี่ยจาก E standard กลายเป็นC standard แทนนะครับแล้วถ้ารู้สึกว่ามันยังต่ำไม่พอเนี่ยในตัวกอจิราเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าออกเทปใส่เข้ามาเพิ่มไดก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าอัปเดตเนี่ยเป็นอัปเดตที่ผมค่อนข้างชอบตรงที่ว่ามันคือแนวทางของ Neural อะครับเวลาได้ยินชื่อ Neural เนี่ยเราจะคิดถึงปลั๊กอินของมันแล้วปลั๊กอินของมันเนี่ยความพิเศษของมันก็คือความง่ายในการจัดการอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกพวกแบบฟังก์ชันยูทิลิตี้ที่มีคำว่าปลั๊กอินข้างหน้าหรือแม้กระทั่งความง่ายในการใช้งานของเจ้าตัวปลั๊กอิน compatibility ของมันเนี่ยพอมันเข้ามาในCore Cortexแล้วเนี่ยมันกับทำให้ Quad Cortex เนี่ยมันใช้ง่ายยิ่งกว่าเดิมแล้วก็เพนพอยต์หลายๆอย่างที่ผมบอกไปนะครับอย่างเช่นการไซส์เชนด้วยแบบระบบแมนนวลหรือว่าการทำด็อปเลอร์ด้วยระบบแมนนวลเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งทำพวกนี้แล้วอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากจริงๆอันนี้ผมเคยแมนนวลด็อปเลอร์เนี่ยออกโทนฮับก็มีก็คือคลิปดามแบกย้อนกลับไปดูกันได้นะครับเพราะว่าอัปเดตนี้อย่างที่บอกไปเป็นอัปเดตที่เขามาถูกเส้นทางและเหมือนกับเขารู้แล้วว่าแบบมันจะมีอัปเดตก่อนหน้านี้ครับแอมบางตัวที่เขาอัปเดตมาเนี่ยพวกเซตติ้งของแอมอย่างเงี้ยมันใกล้เคียงกับตัวแอมออริจินัลมากแอมเฟนเดอร์ทวีตอะไรที่เขาไปเอาตัวสมัยที่มันแบบมีเกณฑ์2ช่องเกณฑ์โนมอลเกณฑ์อะไรพวกเนี้ยครับพวกเนี้ยสำหรับผมเนี่ยผมยังเข้าใจไอเดียมันอยู่นะเพราะว่าผมเคยใช้มาแต่ว่าถ้ามันพูดถึงเด็กยุคใหม่ๆบางคนไม่เคยจับอะไรพวกนี้มาอย่างเงี้ยเด็กยุคใหม่มันเข้าใจหรอวะว่าอะไรคือ normal bright แล้วก็นั่นน่ะไอ้ที่มันต่อเกณฑ์ channel นึงเข้าไปอีก channel นึงแล้วมันทำให้แอมมันแรงขึ้นก็อัปเดตให้มันเป็นสิ่งที่มัน neural เป็นไปเลยเอาที่แบบใช้ง่ายๆใช้งานง่ายๆผมก็เลยคิดว่าปัจจุบันเนี่ย Quad Cortex 3.0 อัปเดตครั้งนี้สิ่งที่มันช่วยมากๆเนี่ยครับมากกว่าพวก plugin compatibility มากกว่าพวกฟังก์ชันวุบวับอะไรที่มันทำมาเนี่ยก็คือuser experience and user interface เนี่ยคือจุดแรกที่ผมอยากพูดถึงว่าอัปเดตเนี่ยมันทำให้ Quad Cortex น่าใช้งานไปอีกระดับนึงส่วนอีกจุดนึงก็คือ plug-in compatibility นะครับตอนนี้ neural เนี่ยมันเป็นเอฟเฟคชิ้นเดียวในโลกที่มันสามารถใช้ plug-in ในเครื่องได้ย้ำว่า plug-in ของ neural ก็ประมาณนี้ครับกับคลิปนี้นะครับใครอยากให้เราทำคลิปอะไรเกี่ยวกับ Quad Cortex เกี่ยวกับอัปเดต 3.0 เกี่ยวกับอะไรก็เขียนไว้ในคอมเมนต์ได้ส่วนใครที่อยากพูดคุยติดต่อกันก็สามารถทักแชทหรือว่าเข้ามาพิมพ์ใน Discord ได้เลยนะครับจริงๆแนะนำให้พิมพ์กันใน Discord มากกว่าเพราะมันดูง่ายดีนะแล้วก็อย่าลืมติ๊กๆนะครับถ้าใครอยากช่วยทวนฮับเนี่ยซื้อติ๊กปิ๊กนะเป็นปิ๊กแบรนด์ของเราเองนะครับหรือว่ากดซุปเปอร์แตงก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับอาจจะไม่ได้ลองอะไรเยอะแยะอาจจะเข้ามาฟังผมบ่นเฉยๆแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ